สวัสดีครับพบกับจอกกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่4กันยายนพ.ศ. 2562ครับในส่วนวันนี้นะครับมุมมองตลาดก็ยังมองว่าปรับตัวลงนะครับโดยดัชนีหลุดแนวรับและเส้น EMA 25ครับโดยเส้น EMA 10วกตัวลงมากลายเป็นแนวต้านนะครับประกอบกับ MACD ถอยลงต่ำกว่าเส้นซิกนอลจึงคาดว่าดัชนีจะปรับลงต่อเนื่องนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1630และ1620จุดครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1645และ1655จุดครับสำหรับหุ้นแนะนำ3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับ TOP หรือ Thai Oil นะครับราคายืนเหนือเส้น EMA 75นะครับหลังจากมีการเปิดแก็บขึ้นมาครับผมโดย MACD เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลมุ่งสู่แดงขาขึ้นนะครับจึงคาดว่าโอกาสเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพื่อที่จะขายแนวต้านถัดไปครับไว้แนวต้านที่ 69.50 และ71บาทนะครับแนวรับ 65.75 นะครับส่วนราคา Cut Loss อยู่ที่ 65.50 ครับตัวที่2นะครับ WHA นะครับราคาพักตัวเหนือเส้น EMA 10โดย MACD เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับในแดงขาขึ้นด้วยจึงคาดว่าราคาจะทำนิวไฮต่อไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 5.25 และ 5.50 นะครับแนวรับ 4.96 ครับส่วนราคาคัตลอสอยู่ที่ 4.94 บาทครับตัวสุดท้ายวันนี้นะครับหุ้น JKN ครับราคายืนเหนือเส้นแนวรับนะครับและเส้น EMA 75นะครับโดย MACD เดินหน้าในแดนขาขึ้นจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านต่อไปได้นะครับโดยแนวต้านที่ 8.75 และ 9.00 บาทนะครับแนวรับ 8.25 ราคาคัตลอสอยู่ที่ 8.20 บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเป็นเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ